กรสิบประการใช่ไหมวันนี้ใครที่เป็นเจ้าภาพกันเทศกันคืนจะได้ทองสิบประการคนในเด็กกันเทศก็พอได้มีสมไปด้วยรู้จักทำข้าวกินนั่นเองสาธุเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละคุณโยมมันสนุกตรงนี้แหละตรงที่ว่าติดกันเทศกันไปเรื่อยๆคุณโยมอะไรยังมีอีก13กันนะโยมอีก12กันทีนี้ของอะไรบ้างถ้าสมมติโยมคิดไปนะว่าถ้าสมมติว่าใครมาให้พรเราเขาทำมาให้พรนะว่าถ้าประสบความสำเร็จขอพรเราจะให้พรเธอทำมาให้พรในคำสุดท้ายโบราณนั่นคือให้เขาให้เธอให้เธอเป็นเช่นว่าทางนั้นเธอเราจะให้พรเธอบอกมาพอขอปุ๊บต้องมีให้นั่นเองก็เรียกขอพรสมัยก่อนพอมาขอพรสมัยนี้ก็ได้หรือได้พรไปแต่ว่านี่คือได้ของจริงนะคุณโยมนะก่อนที่จะเข้าสู่พรสิบประการนี้ก็ขอเสียงของละกองละครังหน่อยสิคุณบอยมันต้องอย่างนั้นหน่อยมันต้องประโคมของละครังอาณาจักรมาก็จะบอกญาติโยมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเข้าแหล่นิดหน่อยเนาะเอาสั้นๆก็พอแล้วเพราะว่าอาณาจักรไม่ใช่นักเวทนะคุณโยมนะก็จะพูดให้โยมฟังสาธุกันก่อนเคยให้ดูฟังเปล่าให้ดีให้แม่ฟังจะมีไม่เคยได้ยินเนาะโคตรจะออกแล้วกันออกมาจะออกแล้วสิเอาละดิให้คนกันติดกันทุกประเทศท่านอาจารย์มีชัยครับเสียงเริ่มมาเลยเสียงเริ่มมีน้ำลายสอมาแล้วน้ำลายเริ่มสอแสดงว่าเสียงมันจะมีเลยมีสิ่งเดียวมียอดเท่าไหร่จะเต็มยอดแล้วครับมีมาเที่ยวทุกแบงค์ครับอันนี้เอาละเนาะขออนุญาตได้สั้นๆเนาะเลยภาพอีสานคุณยักษ์คุณโยมได้รับฟังยังไงองค์เข้ามาแล้วฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ฟังเพราะหลงเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ฟังวันนี้เชิญฟังเรื่องมาเวชาดงฉันสิบาลานายงเทศนาจะสอน
เป็นคำสอนอีสานแลกระแสเสียงสันสีปากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้ยินตรองขอเชิญพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนเบิดทุกคนที่มาฟังให้ตื่นจำหน่อเอาไว้ตอนพระพุทธยานไทยของน้ำเสวยชาติเป็นมหาเพศท่านได้ทานสร้างแต่งกุศลบารมีหรือล้นเต็มเปี่ยมในบำเพ็ญนับว่าเป็นแนวทางในย่างต่างน้ำล้นจังว่าคนใดหูกระทำตามของฮีดหวนลำลึกนึกไปคนนั้นประเสริฐลายเวสันดรนับว่าเป็นชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่สัตว์ทักมาเป็นองค์พระพุทธโคดมเจ้าฉันสินำมาวาวจับสำเนาเห็นก่อนคติทำแจกสอนสิพอใดตรายตรองมัดมีหันธรรมะก้าวต่างกระแสเรื่องทั้งก่อนบทสะพอนกันโกรธนกกระเดินหน้าสอนตามทั้งตอนข้าอกแลกระแสทั้งลำคากล่าวถึงนางเทฟ้าผู้เงี่ยงเอาแห่งพระอินทร์พุทธสรีนางได้สิ้นบุญเก่าที่ทำมาได้ลงปางปลาจากสวรรค์เมืองแก้วนั่งในเบิดคุณแล้วจำใจสิได้ห่างเสียแต่ในลาคางลารังผู้สุแนวอยู่บ่ได้อีกแล้วเยือนแอวน้องพตอนพระพรเทพจากพระอินทร์วันอายขอนึกนั้นยังเมื่อน้องนั่งง่ายลงไปมนุษย์โลกขอให้โชคยิ่งล้นได้ไปจนเพิ่งผ่านงานเป็นธิดาเจ้าฟ้าสนุกขอของกุศลบำเพ็ญตนให้ปรากฏประโยชน์ผลคนยองข้อที่หนึ่งขอให้ไปเกิดเป็นธิดาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้อที่สองนั้นเยี่ยมดวงตานิรันดร์ถือดังตาดูเนื้อข่าวคุณยาข่าวคุณคุณมุ่งมาทั้งยิ่งแม่เยี่ยมไปมองให้ยิ่งเมื่อยถึงมักถึงอยากได้แม่เดียวเปิดกว่าเป็นขอสามนั้นขอให้คิวคาดโค้งละเหมือนดังท่านสอนคนตางอนน้ำคาเกิดปีไรบัดได้เยี่ยมบาทงามใส่ตาสิ่งดีนั่นแหละหอดยัดจิ้วต่อแต่ละคำพอสิลมดาวตายขอสินั้นงามทวีโยกย้ายตายจากเมืองเมนไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ให้ซื้อโพธิ์สรีนิ
ถึงลูกีเดินไต่เมืองใดก็ตามสังพุทธสิริชื่อนี้ยังมีได้ดอกเรียนเป็นอื่นขอหานั้นขอให้ลูกที่แม่งเกิดราชบุตราผู้มีบุญบาลาเดินโค้นทั้งกายชาก็ไปถึงตายผู้ที่ยานอลังคาขอให้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าหัวเงาแห่ใครควรขอหกนั้นบ่ระกายเลิศดวนสมส่วนบาททรงคันจะวีวังดูสวยทั้งบ่มีมันทองยาคือหญิงในห้องโลกาคืนแทนอยู่ในแดนโลกใต้หรือแท้แต่พระนางลื่นความเจ็บนั้นสองทั้งสวยสร่างหุ่นเปียกจุ่มท้องทั้งทั้งสองดูเต็มเต็มตึงงามเยี่ยมเทียมนางสาวสวรรค์ฟ้าถึงชนะกายายนชูสลอนเป็นเต่าถึงเขากายายันโอ้ยข้อที่สามนิ้วโกงเหมือนนิ้วโกงเหมือนนักสอน
สมัยนี้ว่าจ้ะชื่อโกงขั้นสองขอให้ชื่อโอกาสโคกลำวันนางขั้นสอนนางวันนางข้าเลือดมีรักบัตรแท้เยี่ยมยามนางนิ่งยามนิ่งนางตาสองไอ้มองเห็นนิ่งเลยทึ่งมากทึ่งอย่าใจแม่เราเกิดพอเป็นคือหมายถ้ามองแผลไปหรือตัวอ่อนไปทั้งตัวเลยแต่มาเขาโยงก็น่าจะได้ปรารถนาเท่านี้แหละมาถึงมาถึงความแรงขนาดนี้คิ้วสวยข้อที่สามคือข้อที่สามคิ้วสวยข้อที่สี่ความเชื่อทุกปีมันเดินนี่นี่ปรารถนาบนสวรรค์แล้วนะเนี่ยนะภาคสวรรค์นะปรารถนาจะมาเป็นมนุษย์ในความเชื่อปุถุสตีนะเชื่อปุถุสตีแต่ใกล้ๆยังดูดีนะดีมันก็ไม่ใช่ได้นะความเชื่อปุถุสตีก็ที่ห้าขอให้ได้ลูกเป็นผู้ชายเกิดมาจะพุทธะคือเป็นโลกเป็นผู้ชายแล้วก็ชาติต่อไปก็ขอให้ได้ถึงพระโพธิญาณคือหมายว่าชาติต่อไปนี่ก็เป็นพุทธิญาณแล้วเพราะว่าชาติสุดท้ายแล้วใช่ไหมข้อที่หกคือเวลามีคันไม่ต้องมาใส่สเตย์ก็ไม่ฟ้องเรามาคนยุคใหม่ใส่สเตย์ไว้ไม่ฟ้องขอให้มีคำด่าท้องอย่าโป่งโน่นข้อที่ยังไงกันดีที่ไม่มีเรื่องโป่งขนาดนี้แล้วคนดูแล้วคนดูไม่ใช่ฟ้องแล้วพอมีแล้วก็เลยไม่รู้ข้อที่7สองทั้งสวยสาลางคุณเหยียบเตือนท้องข้อที่7ขอให้ทั้งสวยขอให้ทั้งสวยแม้แต่ว่าอายุมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ย่อนยานไปตามกาลเวลาอีกกันเทพเพิ่มข้อที่แปดผมสวยถ้ามันมีข้าวมาก็ให้เป็นผมหลอกเรามันจะดูดีมนุษย์ปีกผู้มาลาปนุษย์ปีกมันแมลงผู้มาแรงครับมันดำนี่ขำมันนั้นขับจะได้มาในเรื่องของผมไม่เหมาะนะในเรื่องอ่านสอนแต่ข้อที่ 8ข้อที่ 9ขอให้ผิวสวยเป็นต้นผิวสวยโดยไม่ต้องใช้อะไรนะเช็คผิวก็สวยสงสัยโยมหลายคนจะที่ผ่านคนนี้เอาไปนั่งดูชมพังคิ้วพังขนาดนี้คิ้วพังได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานี่แหละเอ้าก็เป็นบุญของเขาไงจะไม่อยู่กับเมืองอากาศอยู่ดีจะเป็นอากาศเย็นคนเอเชียมาอยู่ที่นี่ก็เลยคิ้วพังเป็นฝังสวยงามมาคงนั่นเอง15 ปีมาแล้วอาตมามาอยู่ที่นี่การเวลา15 ปียังไม่ทำอะไรอยู่ได้ขอข้อที่9ข้อที่10ขอให้ได้มีปัญญามีสติปัญญาปล่อยน้ำโทษอาจารย์เลยใช่ครับข้อที่10ให้ข้อที่ยังไงอะ
ไรนะเป็นทราบหลายข้อแล้วนะความเป็นแรกปัญญาคือถ้าได้แค่ถ้าคำกล่าวข้อเป็นเรื่องของร่างกายอย่างนี้ผิวพรรณดีคือสุขภาพดีใช่ไหมก็ที่กล่าวเป็นสุขภาพขอให้ขอให้เราทำบุญเขาบอกว่าการทศกัณฐ์ในข้อคิดก็คือว่าเวลาทำบุญทุกครั้งให้ตั้งความปรารถนาให้ตั้งความปรารถนาให้จิตของเรามีทิศมีทางว่าเราจะทำบุญแล้วจะไปทิศทางไหนโดยอานิสงส์แห่งบุญก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราทำไปก็ทำไปได้จิตไม่มีทิศทางเมื่อไม่มีทิศทางก็ทำแล้วอย่างนั้นเมื่อจะมาเมื่อไหร่ก็มามันไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญท่านจะต้องให้ท่านขับกระตันและอธิษฐานทุกครั้งไปที่ทำสิบเทศเมื่อกี้ให้ยกจบไม่รู้แล้วขอก่อนทั้งสิบข้อแบบนะขอให้ติดนะอธิษฐานเดี๋ยวนะแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าได้9ข้อมานะแต่ถ้าขาดข้อที่4มันไม่ตกทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ชมใช่ไหมมีนางงามจักรยานก็ไม่ใช่นางงามเขาถามว่าความร่ำรวยกับสติปัญญาคุณเลือกเขาถามว่าความร่ำรวยความสวยและก็สติปัญญาคุณเลือกเขาบอกว่าเขาเลือกสติปัญญาเขาก็ถามต่อว่าทำไมเขาเลือกสติปัญญาเพราะว่าถ้ามีสติมีปัญญาหนึ่งซักปัญหาได้สองเมื่อซักปัญหาได้ยุคปัจจุบันเนี่ยความสวยก็หาได้ใช่ไหมคุณครับเพราะว่าไปตรงนี้ทีเดียวเท่านั้นกลับออกมาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่ามีปัญญาอย่างเดียวคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้พุทธพจน์ก็ตรัสว่าถ้าจะมากิจชัยครับมีอะไรเสริมเพิ่มเติมให้คุณญาติโยมเขาคิดทั้งพรสิบประการบ้างครับขอนิมนต์ครับว่าโยมจำเป็นที่จะต้องทำถึงสิบข้อไหมขอสิบข้อไหมถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณโยมได้ไหมได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นพรที่พระกินให้ได้พอลงมาเป็นชาติของชื่อพอมาเกิดเป็นโป๊หนาพนานก็เนี่ยถ้าเราฟังไปก็จะเห็นทีละฉากทีละฉากทีนี้เห็นทีละตอนทีละตอนไปก็เป็นความสุขครับพอตอนที่สองก็เริ่มพอตอนที่สามก็หนึ่งพอตอนนี้ก็พนานพอเกิดปุ๊บมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ได้สมรสกับเจ้ากรุงสนชัยพนานก็ชื่อบุษดีและจับสมรสกับเจ้ากรุงสนชัยแล้วก็วันหนึ่งก็ตั้งครรภ์ไปนัดที่แห่งหนึ่งไปที่ต่อซอยตรงนี้แห่งหนึ่งเขาเรียกว่าต่อพ่อค้าเป็นสถานที่พ่อค้าเรียกพ่อเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะไปต่อน่าจะกลับก็ไม่ทันคลอดอยู่ตรงนั้นเลยก็เลยชื่อว่าเวสสันดรเพราะเหตุที่เกิดที่ตรงต่อพ่อค้าตรงนั้นเขาเรียกว่าเวสสันดรระหว่างทางระหว่างต่อพ่อค้าตรงนั้นก็เลยชื่อว่าตั้งชื่อว่าเวสสันดรแล้วต่อมาเราก็ตั้งชื่อว่าตามเทพมหาชาติมหาชาติแปลว่าชาติที่ยิ่งใหญ่เกิดมายิ่งใหญ่คำว่าเกิดมายิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นชาติที่ท้ายสุดท้ายที่จะบำเพ็ญบารมีครบบริบูรณ์เวสสันดรชาดกเกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีเขาเรียกว่าพี่มีแต่ให้เพราะว่าเกิดมาปุ๊บนี่ก็เรียกว่าเกิดมาลูกความก็ขออะไรเพื่อที่จะให้ทานเนี่ยแต่ละคันจะบอกสาระใจความเหล่านี้ให้คุณโดมแล้วก็ในเรื่องเวสสันดรชาดกนี้คุณโดม
มีทั้งเรื่องที่โศกเศร้ามีทั้งเรื่องที่เวสสันดรในภูมิธรรมมีเรื่องดราม่ามีทั้งเรื่องที่ชีวิตตกต่ำชีวิตขึ้นสูงถูกขับไล่ออกจากเวียนวังกว่าที่จะฟื้นคืนขึ้นมาในห้วงชีวิตของคุณคุณหนึ่งเป็นคนเดียวถ้าเราฟังเรื่องนี้จบนะเราจะเห็นว่าช่วงที่ถูกขับไล่จากพระราชวังดูคิดดูให้ไปอยู่ในป่าในเขาเป็นราชาอยู่ดีมีถูกขับออกจากความเป็นราชากลับเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเป็นนักบวชขนาดนั้นก็ยังมีคนไปขอว่าตามไปขอที่ป่าที่เขาเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะนำมาเล่าเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนมีทั้งตอนที่พระองค์ใช้ขันติอย่างยิ่งยวดที่ในขันติห้าก็จะถูกชูโชคดูถูกดูแคลนทั้งพระองค์จะต้องใช้คำบริพาทด่านางแบบสี่ไม่ตั้งใจแต่ต้องว่าเพื่อที่จะให้เสียสละให้อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นโจรก็เราในชีวิตหนึ่งชีวิตครับของเรามองไม่ทะลุคนเดียวเราจะทุกข์มากเหมือนกับหนังละครเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามองทะลุมันเป็นเรื่องของเขาเรียกเป็นเรื่องของโปรเซสของชีวิตเป็นโปรเซสของชีวิตทุกอย่างเนี่ยคุณโยมปัญหาก็ดีอะไรก็ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครับมันเป็นเรื่องของโปรเซสของชีวิตหนึ่งชีวิตในช่วงตัวนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราฟังเทศนานี้จบเราปุ๊บในกระโดดเราจะมองชีวิตหนึ่งชีวิตนี้แค่ห่วงหนึ่งของชีวิตทั้งเลยห่วงหนึ่งของอัตตาสงสารย้อนกลับไปอีกหลายพวกหลายชาติและชาติต่อมาเป็นนั่นเป็นนี่ในคำนี้ก็จะบอกไว้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอันนี้อาตมาใช้เวลาในการที่จะปูพื้นฐานให้คุณญาติโยมทั้งหลายที่จะได้มาฟังบุญประเพณีมหาชาติเวสสันดรชาติตรงนี้ให้เข้าใจพื้นฐานเอาไว้เป็นเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเราฟังเทศน์ได้จะสนุกส่วนสำหรับคุณโยมเป็นฝรั่งที่มานะคุณโยมนุ้ยเป็นไหนเนาะคุณโยมนุ้ยนะเดี๋ยวจะได้มาเล่าพื้นฐานให้กับคุณโยมฝรั่งได้ฟังก่อนอีกสักหน่อยหนึ่งจะได้เข้าใจรู้พื้นฐานของเรื่องนี้เตือนไม่แน่คุณโยมว่ากระซิบกระซิบคนข้างๆเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ไปว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้านำมาเล่าเรื่องราวเป็นกติเตือนสนใจเป็นทำนองแรงให้คุณญาติคุณโยมนั้นได้ฟังแล้วก็เราได้นำเป็นหนึ่งชีวิตเป็นหนึ่งบทเรียนของชีวิตเราก็อยู่ในห้วงช่วงเวลานั้นหนึ่งชีวิตในปัญหาอะไรก็ตามที่มันหนักหน่วงก็ขอให้รู้ว่านี่ถือเป็นช่วงแห่งโปรเซสของชีวิตทั้งการสูญเสียทั้งการได้ล้วนแต่เป็นโปรเซสของชีวิตและเนื่องจากชีวิตของเรานั้นจะต้องเดินทางยาวในห้องแห่งการสงสารเราจึงต้องบำเพ็ญเพียรบารมีเมื่อหนังที่พระเวสสันดรได้บำเพ็ญเพียรบารมีแต่องค์นั้นเป็นชาติสุดท้ายเรียกว่ามหาชาติชาติต่อมาลุกขึ้นชาติต่อมาก็เป็นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ไม่ต้องมาเวียนนะต้องมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปสำหรับการทศพรซึ่งประดับประดาไปด้วย19พระคาถาอาตมาภาพได้นำมาสนทนาภาคีโปรดคุณญาติคุณโยมสาธุชนที่อยู่ห้องส่งแห่งนี้ได้ประโยชน์ทางบ้านก็ขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพกันนี้คุณแม่ยุวดีนัทขวดพุ่งคุณแม่พิคุณทองเต๋าชิงและคณะสัทธาคุณย่าประโยชน์ที่ดูห้องส่งได้ดูทางบ้านที่ได้ร่วมมือมวลปัจจัยมาเป็นการเทศตามที่มีในวันนี้ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุการการเทศทศพรก็ให้ข้อคิดในแง่ธรรมะว่าชีวิตของเรานั้นยังต้องเรียนว่าตายเกิดเป็นห้องแห่งวัฏสงสารการบำเพ็ญบารมีจึงต้องมีต้องทำแล้วก็การทำบุญทุกครั้งให้ตั้งความปรารถนาให้จิตของเรานั้นมีทิศมีทางก็ขออนุโมทนาสาธุการเอวังก็มี
ด้วยประการฉะนี้จบข้อนี้ตีความให้แน่อยู Thank you.
าสกิลกันนะแดกไม่ได้ไม่ได้เลยก็ชอบเอามาแต่ไปสอนจะต้องสอนตัวเองนะเขาเริ่มระวังใจเรียกว่าจะลงดีส่วนใดของตัวเองป้องกันความตื่นเต้นอยู่เพราะว่าธรรมดาคนไม่เคยเทียบ